ครั้งนี้ก็เป็นโอ๊ตเจริญส่งเข้าประกวดนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ความมิ่งซูเรนเดอร์22นะครับนี่ก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D ดีไซน์เกมมิ่งนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะไปดูรถเกี่ยวนะครับมหกรรมรถเกี่ยวนะฮะมีงานโชว์รถเกี่ยวนะครับจัดขึ้นมานะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะขับคันนี้ไปชมนะครับผมรถเกี่ยวนะฮะไปดูนะครับหลายคันนะครับในสต็อกเลยนะผมสต็อกของนะป๊อป 3D นะครับเราพาไปชมกันวันนี้นะฮะนี่ก็อยู่กับเจ้าตัว Toyota Revo นะครับผม GR Sport ครับตัวนี้นะครับแต่งเพิ่มมานะผมก็มีสติ๊กเกอร์นะครับไว้รุ่นสร้างตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นกระบะเมืองช้างนะครับผมนี่ครับผมโอเคนะฮะแล้วเราจะไปดูรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะพาลูกน้องไปด้วยนะครับลูกน้องโอเคนะครับขับตามกันไปเลยนะฮะมายังมาแล้วจัดขึ้นที่โชว์รูมนะครับผมไปดูที่ซื้อรถกันเลยนะครับผมรถเกี่ยวนะครับรวมรถเกี่ยวในคลังนะครับคลิปก่อนนี่เป็นไลฟ์สดนะครับผมก็มันแปลกๆไงไม่รู้ฮะเอาเป็นอัดคลิปธรรมดาดีกว่านะฮะลูกน้องมาไหนแล้วนี่มีรถแห่มาด้วยนะครับวันนี้นะครับงานนะครับผมมีรถแห่ไว้เปิดเครื่องเสียงนะครับลูกน้องหายไปเลยนะครับใส่จะไปเติมน้ำมันหรือเปล่าแห่เปิดเพลงแล้วนะฮะเราเดินไปดูรถกันแรกของเราก็เป็นสมบูรณ์พัฒนานะครับอันนี้นะฮะนี่2020นะครับมีตัวอะไรวิ่งเต็มไปหมดเลยอ
สมบูรณ์พัฒนา2020นะครับอันแรกของเราครับผ่านไปนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันต่อมาครับเป็นเจ้าช้าง X Series นะครับผมคันนี้นะโอ้โหจำกันเลยทีเดียวนะช้าง X Series นะครับคันนี้ครับเป็นตัวมันจะเป็นตัวไหนไม่รู้ครับอันต่อไปกันเลยเจ้าช้างไวไฟนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้เป็นโทนสีแดงตัดเหลืองนะครับผมแล้วก็ดำนะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเกษตรพัฒนานะครับคันต่อไปก็ยังอยู่ในของเกษตรพัฒนานะครับแต่เป็นเจ้าช้างตัวแอร์นะครับอันนี้นะฮะสีเขียวนะฮะอันต่อไปนะครับก็ของเกษตรพัฒนาเหมือนเดิมนะครับเทมโก้นะฮะเดี๋ยวเราลองขับกันเลยนะครับผมลองขับออกมาทีละคันนะครับตัวนี้เป็นโทนดำแดงเลือดหมูนะครับอันนี้ดูสมจริงมากเลยนะครับผมเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับผมเป็น 3,000 นะครับร่มกำร่มฟังร่มได้นะครับอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยลืมแล้วนี่นะฮะดูคันต่อไปกันเลยคันนี้ก็เป็นโอ๊ตเจริญส่งเข้าประกวดนะครับไม่ดูท่อตะกอนโอ้โหปลายเชิดนะครับเป็นตัว2022นะครับอันต่อมากันเลยคันนี้ก็จะเป็นเพชรเจริญการช่างนะครับตู้แอร์นะครับผมคันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมมาในโทนของเขียวตัดดำนะครับผม
็เป็นเลดยกคันนะครับไฟท้ายเป็นไฟบัสรถบัสนะครับผมจะไม่ได้ใส่ครับไหนรายละเอียดจับเต็มมากเลยฮะอันนี้ชุดสายไฮดรอลิกชุดคอนโทรลครับลงเกือบหมดนะครับคันนี้ครับผมจับเต็มมากนะครับผมตัวแอร์ก็จะขยับไม่ได้นะครับเป็นตัวแอร์ติดกับเฟรมเลยนะครับผมเรามาดูคันต่อไปกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไทยเจริญนะครับผมขยับรถออกมาข้างนอกครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวคันแรกนะครับผมที่ทำกันลงม็อดนะผมฟาร์มิ่งนะฮะวันนี้ผมก็เลยจัดทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมอะไรเต็มนะครับผมสมจริงนะฮะอันนี้นะครับผมไทยเจริญการช่างนะครับดูรายละเอียดซะก่อนนะครับโอ้โหแกงพัดลมนะครับแล้วก็เทเทเนียมนะฮะขุดสายพานนะครับโคเวอร์ข้างครับผมสวยงามเลยทีเดียวคันต่อมากันเลยนะครับมันเจริญสงครามประกวดนะครับอันนี้โอ้อันนี้ก็เป็นตัวร่มนะครับผมก็มีบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับผมคันนี้ไม่ได้ดูนะครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับคันนี้ไม่สมบูรณ์เลยนะครับผมต้องไปเข้าอู่ใหม่นะฮะอันต่อมากันเลยอันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเป็นปอเจริญตัวแอร์นะฮะอันนี้ก็อัปเกรดอะไรจะเต็มแล้วนะฮะบอกไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกครบนะผมรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ฮะ
โอเคนะครับครบกันแล้วนะผมสำหรับรถเกี่ยวในครั้งของนะป๊อป 3D นะฮะนี่ก็ขอบคุณรถแห่มาด้วยครับที่มาเปิดเพลงให้ฟังวันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นรถแห่ของอู่เมืองสุมังการนะครับผมนี่ครับมีลำโพงแขวนด้านบนด้วยนะฮะเสียงกลางนะครับผมไม่ต้องกลางเวทีกันเลยครับเวลามีคอนเสิร์ตนะครับผมก็เอารถนี้ไปจอดแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะโอเคครับหมดเวลาของรถแห่แล้วนะผมเก็บไว้ก่อนนะครับจ้างมาแค่นี้นะครับผมนี่ครับเป็นการเก็บทุกอย่างด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวจอดถ่ายรูปสักครู่นะครับผมนี่มาจอดด้วยโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ